ที่ได้จุ๋ยมาเป็นลูกสาวก็ขอให้อยู่กันยังมีเหตุมีผลมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันให้เจริญเจริญขึ้นขอให้รักกันตลอดไปอยู่ด้วยกันนานๆอย่างมีความสุขรักนะจุ๊บๆสองคนน่ะมาถึงทุกวันนี้ได้คือความเข้าใจความอดทนความให้อภัยแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากดูแลผู้หญิงคนนี้เหมือนที่คุณพ่อดูแลคุณแม่เหมือนที่ป้าผมดูแลหมาม้าผมก็จะดูแลเขาแบบนี้ไปจนแบบชั่วฟ้าดินสลายครับผมความทรงจำที่ดีมากๆเลยนะคะจุ๋ยก็
ไม่คิดว่าจะมีภาพในวันนี้ที่มันรู้สึกประทับใจขนาดนี้เนื่องด้วยทุกคนจริงๆค่ะต้องขอขอบคุณนะคะครอบครัวนิลคูหาครอบครัวเกษตรศิลป์นะคะญาติพี่น้องนะคะทุกๆคนที่เป็นกำลังใจที่ทำให้เราสองคนมีวันนี้ค่ะ